ต้องบอกเลยว่าสวยและแซ่บมากจริงๆสำหรับนักร้องสาวลาล่าออกมาเผยคลิปตอนที่อดีตพระเอกละครพื้นบ้านอย่างเล็กเจษฎาหอบดอกไม้มาทำเซอร์ไพรส์ในวันวาเลนไทน์เรามาชมกันเลยดีกว่าครับนักร้องสาวลาล่าอาสยามออกมาเผยคลิปตอนที่อดีตพระเอกละครพื้นบ้านอย่างเล็กเจษฎาหอบดอกไม้มาทำเซอร์ไพรส์ในวันวาเลนไทน์และขอคบกับสาวลาล่าซึ่งตอนนั้นสาวลาล่าก็บอกเลยว่าวันนี้ขอเริ่มต้นจากการคุยนะขอบคุณค่ะพี่เล็กล่าสุดทางหน้าหนุ่มเล็กก็มีการออกมาโพสต์รูปคู่รูปแรกกับลาล่าแล้วพร้อมกับแคปชั่นเบาๆหวานๆว่าก็เซลฟี่